เรียนออนไลน์เอาไงดีครคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงครับไปต่อหรือพอแค่นี้ครับตอนนี้เริ่มมีแนวคิดออกมาจากนักวิชาการบางท่านว่าเราหยุดเรียนออนไลน์สักปีหนึ่งไหมโอ้โหเสียงวิพา์วิจารณ์หรือว่าการแสดงความเห็นเยอะมากวันนี้เรารวบรวมคร่าวๆมาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการเรียนออนไลน์มันมีปัญหาตรงไหนกันแน่ครับบ้านของคุณมีปัญหาหรือเปล่าบางบ้านครับไม่พร้อมฮะอุปกรณ์ไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมเรียนออนไลน์ที่บ้านคุณครูสั่งงานเยอะกว่าเดิม หรือแม้กระทั่งผู้แม่พ่อแม่ผู้ปกครองครับ work from home ก็เครียดก็หนักอยู่แล้วต้องมานั่งประกบกับลูกเรียนออนไลน์ไปพร้อมกับลูกบางคนยังต้องไปทำงานออฟฟิศก็ไม่มีใครประกบกับลูกในการเรียนออนไลน์บางคนต้องไปตามญาติผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมานั่งเรียนออนไลน์กับหลานปู่ย่าตาย,ยายก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเทคโนโลยีบ้านคุณประสบปัญหานี้หรือเปล่าแต่มีคนแย้งครับว่า อย่าหยุดเลยการหยุดเรียนออนไลน์ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะอะไรครับวันนี้มีผู้ปกครองบางท่านได้สะท้อนออกมานะครับบอกว่านี่ถ้าหยุดเรียนออนไลน์นะแล้วเด็กไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนด้วยนะเดี๋ยวเด็กอะ่ะจะเล่นเกมดูทีวีดู youtube อย่างน้อยๆเรียนออนไลน์เนี่ยก็ยังมีอะไรให้เด็กได้เรียนน่ะได้เข้าสมองบ้างแต่ถ้าหยุดไปเลยโรงเรียนก็ไม่ได้ไปออนไลน์ก็ไม่ได้เรียน ผู้ปกครองบางท่านเขากลัวว่าลูกเขาจะเสียเวลาไปฟรีๆหนึ่งปีอ้าวผมรวมความเห็นมาฮะเริ่มจากศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดับนักวิชาการ้ากการศึกษาบอกว่าเวลานี้เด็กไทยโดดเรียน20%อาจารย์บอกว่าเพราะเครียดเรียนออนไลน์แล้วเครียดแล้วเดี๋ยวระยะระยะยาวนะครับจะส่งผลลบในเชิงคุณภาพการศึกษาและสภาพจิตใจของเด็กอาจารย์บอกไม่เห็นด้วยที่เด็กเนี่ยต้องเรียนออนไลน์ต่อและการตัดสินใจของกระทรวงศึกษา เป็นการตัดสินใจที่ไม่รอบด้านครับที่ให้เรียนออนไลน์เนี่ยคือไม่ได้มองโลกทัศน์ของการศึกษาไม่ได้มีการเตรียมการเพื่อเด็กๆยึดส่วนกลางเป็นหลักไม่ได้ยึดโรงเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาติดอยู่กับระบบราชการจนเกินไปครับนี่อาจารย์ว่าแบบนี้ขณะที่มุมมองของคุณสุมิตรสุวรรณรองคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์มเกษตรวิยาเขตกำแพงแสนอาจารย์บอกแบบนี้ฮะบอกว่า ถ้าเด็กเรียนออนไลน์เป็นระยะเวลานาน,านกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยแย่แน่ครมันจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะระดับปฐม,มวัยและปฐม,มศึกษาก็คือเด็กเล็กดังนั้นอาจารย์ก็เลยเสนอว่าหยุดการเรียนการสอนทั่วประเทศหนึ่งปีไปเลยนี่ไอเดียมาจากอาจารย์ครับมาจากอาจารย์สุมิตรนะฮะเพราะการเรียนออนไลน์เนี่ยมันไร้ประสิทธิภาพอะ่ะมันเหมาะกับผู้ใหญ่มันเหมาะกับ นักเรียนมปลายมันเหมาะกับนิสิตนักศึกษามันเหมาะกับวิชาบรรยายครับแต่วิชาปฏิบัติทดลองหยิบจับมันออนไลน์ไม่ได้ครับแล้วเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะวิชาอะไรอะ่ะเขามีสมาธิไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกฮะกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์เนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าคือสถานการณ์มันเลวร้ายมากนะถ้าคุณให้เรียนออนไลน์ไปอีกเนี่ยเอาเด็กมาหาวิทยาลัยก็ได้ที่ น่าจะเหมาะกับการเรียนออนไลน์กว่ากลุ่มอื่นเนี่ยนะฮะเชื่อไหมฮะอาจารย์บอกว่าเด็กมหาลาัยกลุ่มนี้จะเรียนออนไลน์3มปีติดโดยที่ไม่เคยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเลยครับถามว่าแล้วการแล้วการศึกษาเนี่ยมันจะมีคุณภาพได้อย่างไรแต่การหยุดการเรียนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มนึงก็จะเป็นปัญหาอีกหรือถ้าหยุดทั้งระบบก็เป็นปัญหา อาจารย์บอกว่าต้องวิเคราะห์ผลดีผลเสียรอบด้านครับต้องนึกถึงผลประโยชน์ของเด็กเป็นหลักคุณผู้ชมครับก็มีคนที่ออกมาแสดงความเห็นเยอะว่าไม่เห็นด้วยนะกับการหยุดเรียนออนไลน์เป็นหนึ่งปีมันจะเสียโอกาสไปเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าหยุดไปหนึ่งปีเนี่ยสมมติสถานการณ์โควิดไม่ดีขึ้นแล้วมันมีอะไรรับประกันนะว่าหยุดไปหนึ่งปีกลับมาแล้วมันจะดีกว่าเดิมการเรียนออนไลน์มันจะดีกว่าเดิมการปรับปรุงหลักสูตรการสอนการเรียนมันจะดีกว่าเดิม มุมมองจากอาจารย์อัตพลอนันตวรสกุลครับอาจารย์ฮูกครับอาจารย์คารุษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบอกว่าส่วนตัวเห็นว่าการให้เด็กหยุดเรียนไม่ใช่ทางออกครับเพราะปัญหาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ระบบเราใช้ระบบเดิมโครงสร้างเดิมแต่เอาออนไลน์มาช่วยปัญหามันเกิดแน่นอนครับปัญหามันเกิดแน่นอนการหยุดเรียนไม่ใช่ทางแก้แล้วสิ่งที่เจอตอนนี้คือเด็กหยุดเรียนกลางคันมากขึ้นเรื่อยๆทางแก้คือคุณต้องออกหลักสูตรใหม่ครับ คุณต้องออกลักสูตรใหม่ให้มันเหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ตารางสอนต้องออกใหม่แต่เป็นสิ่งที่โรงเรียนหลายลายที่ไม่ได้ทําเพราะคงคิดว่าโอ้เรียนออนไลน,น์มันแป๊บเดียวแหละนะมันแป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวโควิดก็คงจะดีขึ้นปรากฏมาไม่ดีขึ้นผมขอเนี่แทรกตรงนี้เลยละกันล่าสุดครับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยลาลัยออกประกาศไม่มีการสอบปลายภาคประจําเทอมหนะึ่งครับ กรุงเทพคริสเตียนเริ่มแล้วครับเริ่มปรับตัวแล้วครับไม่ต้องสอบฮะนี่ฮะเทอมหนึ่งไม่ต้องสอบครับประกาศจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยกเลิกการสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา264พ่ครับเพิ่งประกาศวันนี้สดๆร้อนๆเลยครับเดี๋ยวต้องรอดูแล้วนะฮะว่าจะมีโรงเรียนไหนที่จะทําตามกรุงเทพคริสเตียนหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าสุดท้ายแล้วในโรงเรียนเนี่ยเขาปรับกันอย่างไร คริสเตียนกรุงเทพคริสเตียนเ,เขาปรับกันยังไงในโรงเรียนใครที่เป็นสิทธิ์เก่าหรือว่ามีลูกอยู่กอทเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะทีนี้เรื่องนี้ครับคุณหญิงกัลยาสุพลพ,พนิดรัฐมนตรีช่วยสารัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ครับคงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เด็กเนี่ยหยุดเรียนหนึ่งปีเพราะมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาเองเร่งพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อตอบสนองกับสภาวะที่ผู้เรียนต้องเผชิญให้สสวทจัดทําโครงการสอนออนไลน์ โปรเจกต์โรวมบ,บทเรียนออนไลน์ตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากทุกที่ด้วยตัวเองหรือแม้กระทั่งทางกพทก็อออบอกว่าอยากให้เรียนออนไลน์เนี่ยสิ้นสุดลงภายในปีนี้เพราะรัฐบาลคุณวางแผนไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าคุณจะฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดภายในสิ้นปี100ล้านโดสไงแปลว่าสถานการณ์ในปีหน้าน่าจะดีขึ้นโดยล่าสุดครับมติครมอเห็นชอบมาตรการเยียวยาเด็กนักเรียนคือลดค่าเล่าเรียน2 0 0 0บาทเยียวยาผู้ปกครองอีก2 0 0 0บาท ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอาชีวศึกษาส่วนเรื่องของการหยุดเรียน1ปีเดี๋ยวต้องไปคิดให้รอบด้านครับเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้นครับ